เราในเมาส์เด็ด74แน่นอนว่าเบรกนี้เนี่ยเป็นเบรกที่วีรอคอยมากจากมากๆครับคือได้เจอเขาครั้งแรกคือเมื่อน่าจะมา2สัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ท่านตะวันสีเพลิงกำลังจะออกอากาศครับผมแต่วันนี้ออกอากาศแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตอนที่มารายการมอสเซอร์74ตอนนั้นมากับพี่กบไงน้องสกายก็นั่งเกรงอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าวันนั้นสกายเหมือนได้คุยน้อยเรามีเวลาจำกัดครับวันนี้ขอเต็มเบรกไปเลยวีขอโปรดิวเซอร์รายการขอเต็มเบรกให้สกายเลยได้มั้ยครับขอเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเจอเลยแล้วกันนะฮะสกายมาเรียน้องสกายสวัสดีครับสวัสดีจ้าพลอยสวัสดีค่ะโอ้สวยมากเลยอ่ะเป็นลูกเบาๆอยู่บ้านเนาะแต่สวยมากโอ้คือตื่นมาก็ปากสีนี้เลยใช่มั้ยคะลูกสีนี้เลยค่ะหลังนี้ยอมนางมาคุยกันนิดนึงพูดถึงกระแสละครไทยตะวันสีเพลิงหน่อยนะฮะอุ๊ยปังนะเป็นยังไงบ้างครับอุ๊ยกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะคือทั้งใน IG ใน Facebook อย่างเงี้ยคนก็ทักมาถามแบบสายควันอย่างงู้นอย่างงี้เราก็ดีใจแฮปปี้ทำให้แบบยังไงอ่ะพี่อยากแฮปปี้ก็คือดีใจอ่ะค่ะแล้วก็ใช่เห็นผลงานตัวเองด้วยแล้วเราก็เห็นทั้งคำติทั้งคำชมแล้วก็อยากเอามาพัฒนาตัวเองได้อีกเรื่อยๆเลยทีนี้มาถึงคาแรคเตอร์สายควันเนาะจำได้ว่าสกายเคยบอกไว้ว่าคาแรคเตอร์นี้เนี่ยค่อนข้างเป็นคนเอาแต่ใจนะครับผมทีนี้เนี่ยการรับบทเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเนี่ยยากไหมฮะสกายสำหรับบทนี้ไม่ใช่แค่เอาแต่ใจอย่างเดียวนะคะพี่คือทั้งวีนเวียงแบบโหทุกอย่างแบบประมาณร้อยอารมณ์อะค่ะคือหนูก็ต้องไปทำการบ้านทำความเข้าใจกับสายขวัญเยอะมากๆเลยอะค่ะว่าเอ้ยทำไมแบบคนนี้เขาถึงเป็นอย่างนี้เหตุผลเพราะอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเข้าใจแล้วก็ด้วยความที่สายขวัญเขามีปัญหาเขาขาดความรักเขาก็เลยต้องแบบแสดงออกมาแบบนี้นะคะครับผมนะครับฉากเมื่อวันก่อนสกายคือสวยมากนะครับอยากขโมยชุดมาใส่มากเลยอ่ะ เป็นชุดเจ้าสาวสวยจริงๆนะฮะ แล้วทำไมอยู่ดีๆก็เทงานแต่งซะงั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่าให้พี่บอยฟังหน่อยซิสกาย ก็ต้องเทแล้วแหละพี่ณจุดนั้นคือถ้าคนถ้าได้ดูนะคะก็คือคุณแม่ก็คือเหวี่ยงมากเหวี่ยงงานแต่งแบบสุดฤทธิ์เลยครับเราโดนกดดันมาก่อนหน้านั้นอีกแล้วเราก็รู้อยู่ในใจของเราอยู่แล้วว่าเราแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ก็เพราะเงินแถมแบบแม่มาแบบพูดให้แบบขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วตายสายฝันนะคะเทเลยโอ้โห แต่ว่าจริงๆสกายเป็นคนเฮฮามากเลยนะหลังกล้องอ่ะถูกพอฉากดราม่าแบบนี้มันยากไหมสำหรับสกายยากมากเลยค่ะคือต้องทำสมาธิเยอะมากคือปกติเป็นคนไม่ค่อยมีสมาธิอยู่แล้วแล้วก็ต้องฝึกอะค่ะอินกับบทแล้วก็เหมือนพี่ที่แสดงด้วยค่ะพี่แวร์โซงเนี้ยเขาก็ส่งบทส่งมาดีมากส่งอารมณ์มาทุกอย่างคือเราก็รู้สึกไปด้วยเล่นไปด้วยออกมาเพราะจริงๆอ่ะนางเป็นคนน่าสงสารเนาะตัวละครตัวนี้ใช่คือหนีงานแต่งแล้วโดนพ่อแม่ลุมจวกลุมด่าอีกอ่ะนางน่าสงสารยังไงบ้างสำหรับสกายโหสายขวัญน่าสงสารมากๆเลยค่ะโดนทุกอย่างผู้หญิงตัวแค่นี้แต่โดนลุมมาทุกทางผู้ชายก็เทไม่เอาพ่อแม่ก็โอ้โหติดบ่นสารพัดแบบโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วขาดแล้วทุกอย่างแม้แต่ที่พึ่งสุดท้ายที่เป็นครอบครัวหรืออะไรเขายังไม่แบบไม่แยแสเราเลยอย่างเงี้ยน่าสงสารน่าเห็นใจมากๆเลยครับผมนะทีนี้ในฉากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นการระเบิดอารมณ์ทั้งโกรธทั้งเสียใจออกมาทำให้เราได้เห็นว่าฝีมือการแสดงของสกายครับพูดตรงๆนะคือเห็นพัฒนาการไปได้เยอะมากๆครับนะมีแอบไปซุ่มเรียนซุ่มซ้อมซุ่มฝึกอะไรที่ไหนหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันในคำถามนี้เนี่ยเรื่องเรียนก็คือหนูฝึกมาเรื่อยๆอยู่แล้วในเรื่องการแสดงนะคะคือการแสดงมันต้องมีการพัฒนาตลอดใช่ไหมล่ะคะแล้วก็หนูก็มีไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่เขาเล่นมานานแล้วไงค่ะว่าเขามีเทคนิคมีอะไรประมาณไหนแล้วก็นำมาอะแดปต์ปรับใช้ของเราแล้วก็พอเราได้ดูตัวเองเล่นมาเรื่อยๆจากผลงานอันเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาปรับว่าตรงไหนที่มันยังไม่โอเคยังไม่ดีเพิ่มตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผมนะฮะต้องบอกว่าพัฒนาการของสกายนี่เห็นได้ชัดเลยนะชัดมากครับนะฮะนี่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคุยกับเราหลายคนมากเลยทีเดียวทุกคนเมาส์สกายหมดเลยนะฮะสกายโดนเมาส์อ่ะถูกถึงเวลาที่ต้องเอาคืนกันบ้างแล้วนะฮะสกายเมาส์จริงโอ้เยอะมากเลยอันก็เมาส์นะริวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยยับเลยทีเดียวสกายพี่บอยขอฟ้องเพราะฉะนั้นถึงตาเราบ้างแล้วล่ะนะฮะเมาส์จริงๆก่อนเลยดีกว่ามีอะไรแบบหลุดๆบ้างในกองถ่ายครับผมชิงๆหรอชิงๆไม่ค่อยมีนะก็จะมีชิงๆจะหลับบ้างอ่ะพักผ่อนแล้วก็แต่ตั้งใจทำงานแล้วก็ชิงๆคือเป็นคนที่มีฝีมือการแสดงดีมากๆแล้วหนูก็มองเขาด้วยมองเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถนะแล้วเราก็สามารถเอามาปรับใช้ของเราได้ด้วยครับผมนะแต่ว่าคนนี้เนี่ยสกายต้องมีเรื่องเมาแน่นอนใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาคืออัดอัครพัฒน์ของเราโอ้ยคนไปทั่วคนนี้เยอะมากเมาสิยังไงสกายอ่ะเมาเลยมาเริ่มคือไม่พี่อัดเขาก็ชอบเล่นมุกเขามีมุกล่วงมุกฟรีมาเรื่อยให้เราแบบให้เราขำให้เราตลกอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากอ่ะหนูจะคุยกับพี่อั๋นเรื่องเต่าเรื่องเต่าเรื่องสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยหนูเลี้ยงลิงพี่อั๋นก็จะแบบนี่เลี้ยงลิงหรือเลี้ยงค้างคาวเนี่ยค้างคาวหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนกันเหรอนี่เดี๋ยวพึ่งนะอั๋นเลี้ยงเต่าพี่เข้าใจแต่สกายเลี้ยงลิงจริงเหรอใช่ใช่เป็นลิงยังไงอ่ะเล็กๆเป็นบูชเบบี้ค่ะบูชเบบี้เหรอเป็นแบบนั้นไปเขามีค่าตัวไหมถ้าไม่มีเอามาเข้ารายการหน่อยไม่เข้ามาคิดค่าตัวเราจะได้แคนเซิลแต่ถ้าไม่คิดก็มาแจมในร้านหน่อยเราเป็นคนไงได้ใครยินดีก็จะถามพี่อ่านด้วยว่าเต่าพี่อ่านเลี้ยงเต่ามันรู้สึกยังไงอ่ะทำไมคนถึงแบบเลี้ยงเต่าเนี้ยเต่ามันมีเสียงไหมมันพูดกันยังไงพี่อ่านเขาก็เอาวิดีโอที่มีแบบเสียงเต่าร้องมาให้หนูฟังด้วยไหนอ่ะเต่าร้องยังไงอ่ะไม่เป็นไรสกายพี่นิวหนวดเต่าร้องยังไงแม่ต้องยังไงอันนั้นเต่าหรือว่าแพะอันนั้นนี่อย่าว่าแต่น้องสกายเลยพี่ก็เคยกวนน้องอั๋นไปเหมือนกันนะครับตอนที่แบบเจอกับอั๋นบอกว่าอั๋นพอจะรู้หรือเปล่าว่าอันไหนเต่าตัวผู้อันไหนเต่าตัวเมียอั๋นก็แบบว่าโอ้พี่เจ้าอย่างนี้จริงเหรอมันดูได้นี่มันดูก็จะมีวิธีดูของเขาอยู่นะครับอ่ะเมาส์ต่อครับผมน้องคนหนึ่งคนต่อไปฮะแน่นอนครับเป็นคู่กัดกันในทานตะวันสีเพลิงเลยก็คือริวนั่นเองนะฮะกัดกันไปกัดกันมาอยู่ๆมารักกันได้ยังไงครับเนี่ยครับก็จริงๆเราไม่เคยเห็นเขาในสายตาเลยนะคะในละครใช่มั้ยในละครต้องในวงเล็บว่าในละครนะในละครเราไม่เคยเห็นเขาในสายตาก็จะกัดกันตลอดเวลาแต่พอวันนึงที่เราไม่เหลืออะไรวันเมื่อวานใช่มั้ยคะที่หนูจะไปกระโดดตึกแล้วเป็นวันที่สิ้นหวังมากๆแล้วทีนี้เขาคือคนเดียวที่เป็นห่วงเราที่มาช่วยใช่ที่มาช่วยเรามาพอเรามองย้อนไปก็เขาตลอดนี่นะที่เป็นคนมาช่วยเราที่เป็นคนเป็นห่วงเราแล้วก็แบบชีวิตนี้ไม่เหลือใครแล้วแต่มีคนเนี้ยแล้วเขารักเราแล้วก็รักเขาก็เป็นฉากประทับใจอีกหนึ่งฉากที่หลายคนพูดถึงนะครับแต่ว่าเรื่องนี้พี่บอยต้องถามแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าน้องสกายเนี่ยสูงยาวเขาดีเขานางแบบไงนะครับเวลาเข้าฉากกับน้องริวเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่านอกจากกับน้องริวแล้วเนี่ยนะฮะพิธีกรร่วมรายการของพี่นี่จะมีปัญหาทุกทีเวลาเข้าฉากกับผู้หญิงตัวสูงๆเป็นคนเป็นโรคกลัวความสูงครับเตี้ยฮะใช่ฮะมีปัญหาหรือเปล่าก็ผมสกายเล่าให้ฟังหน่อยไม่มีปัญหานะคะเรื่องนี้แต่ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะแต่ละเรื่องที่หนูแสดงหนูก็จะได้ใส่แสบจะไม่ได้ใส่ส้นสูงเลยอ่ะพี่แต่ก็ได้อยู่สลับกันถ้าเวลาวิออกกองคือใส่ส้นสูงอย่างเดียวเลยนะแต่มีไม่ใส่เลยพี่ใส่ส้นสูงอย่างเดียวเลยครับโอเคโอเคแต่เวลาเข้าพระเข้านางกันนะเป็นอะไรที่แบบเคมีกลมกล่อมมากๆสำหรับคู่นี้นะครับแสดงว่าสกายต้องเสียสละเนาะต้องไปยังสวยอยู่ดีแหละนะฮะเอาสกายประทับใจอะไรละครเรื่องนี้บ้างครับทานตะวันสีเพลิงครับโหเรื่องนี้มีอะไรให้ประทับใจเยอะมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยคือวิวโลเคชั่นสวยจริงสวยจริงต้องยอมรับนะฮะโลเคชั่นคือโลเคชั่นหมื่นล้านมากเลยครับหมื่นล้านเลยนะจริงใช่หมื่นล้านแต่ละสถานที่คือแต่ละที่หนูยังไม่เคยไปมาก่อนเลยแล้วพอเวลาที่เราไปถ่ายอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนได้ไปเที่ยวได้ไปชมวิวชมบรรยากาศสมองปลอดโปร่งพร้อมถ่ายแล้วก็ประทับใจผู้กำกับด้วยค่ะผู้กำกับก็
จดีกับหนูมากๆเลยรวมทั้งพี่กบด้วยเหมือนกันค่ะพี่กบก็ทั้งมาเป็น acting coach คอยให้คำปรึกษาต่างๆเงี้ยค่ะประทับใจมากๆค่ะครับผมนะฮะวิวสวยจริงๆนะเพราะว่าแบบไปถ่ายไกลๆถึงสวนผึ้งบ้างแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าสวยๆงั้นเลยวิวกับสกายอะไรสวยกว่ากันเหมือนกันนะโอ้ต่อเรื่องนี้อยากรู้ส่วนตัวนิดนึงเปลี่ยนเรื่องเองเลยเหรอเปลี่ยนเลยเขินตอนนี้อัปเดตหน่อยว่าพอเราไม่ได้ออกกองไม่ได้มีการทำงานกันตามปกติครับปกติสกายอยู่บ้านเนี่ยมีกิจกรรมอะไรทำบ้างที่บ้านช่วงนี้ก็จะดูซีรีส์ทำกับข้าวค่ะแล้วก็มีอ่านบทด้วยเพราะว่ามีอีก2เรื่องที่ต้องถ่ายค่ะกงน้ำผึ้งแล้วก็หมอลำซัมเมอร์ค่ะก็ทำการบ้านรอถ่ายเพราะว่าเปิดมาก็คือเราต้องพร้อมเลยใช่มีแต่โปรเจกต์ปังๆทั้งนั้นเลยนะฮะใช่สกายครับโอเคนี่คือละครเรื่องแรกของสกายที่ช่อง7 HD ด้วยอยากให้สกายให้แฟนๆเนี่ยชมหน่อยสำหรับทานตะวันสีเพลิงครับอะไรนะคะอยากให้สกายฝากละครเรื่องนี้หน่อยจ้าทานตะวันสีเพลิงจ้าโอ้ยตอนนี้นะคะทานตะวันสีเพลิงเนี่ยก็กำลังแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 6:45 วันนี้เย็นนี้ก็มีนะคะครับผมนะฮะโอเคว่างๆมาคุยกันแบบสดๆอีกนะสกายนะคุยแบบน้องสกายมาเองไม่ต้องมีพี่กบอ่ะหนูจะได้ไม่เกรงนะฮะได้ค่ะยินดีค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องสกายขอบคุณสกายครับแล้วติดตามกันนะคุณผู้ชมทางตะวันสีเพลิงนะครับ